สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับ Mazda 3นะครับอันนี้เป็นคันที่2มาติดตั้งตัวคาเพทัสนะครับของบริษัทพิเป้แอร์เรสนะครับตัวนี้ก็รอกันนานนิดนึงนะฮะแต่มาละตอนนี้ข้อดีของเขาเลยนะครับก็คือเราไม่ต้องเสียบมือถืออีกต่อไปครับนี่นะฮะเราก็แค่มองเห็นไม่น้อเนี่ยนะโอเคขอบคุณมากครับพี่พอเราเนี่ยเราเสียบแทนมือถือได้เลยนะครับแล้วก็แชร์ฮอตสปอตให้เขามือถือเนี่ยจะเป็นมือถืออะไรก็ได้นะครับคราวนี้พอเราเชื่อมฮอตสปอตเสร็จเนี่ยเราก็รอวันที่เวลามันซิงโครไนซ์เสร็จเนี่ยเราก็สามารถเล่นได้เลยตัวเนี้ยมันสามารถที่จะสั่งงานด้วยเสียงเวลาขับได้นะครับเนี่ยสมมติว่าเราจะเซิร์ชอะไรเราก็สั่งงานด้วยเสียงตัวนี้ได้เลยนะฮะโทษทีผมจิ้มไม่โดนHow you like that? ตัวมันเล็กนิดนึงมองไม่ค่อยเห็นด้วยมองจากในกล้องเดี๋ยวเราลองเปิดสคริปต์หนึ่งนะฮะรถพี่มีกล้องไหมมีครับฝั่งพี่เข้าเกียร์ถอยนะครับกล้องติดเลยไหมครับเข้ากลับครับเนี่ยฮะคราวนี้เดี๋ยวเราอยากจะเปิด Google Map ไปด้วยนะครับตัวนี้สามารถเล่นพวก USB จากแฟลชไดรฟ์ได้ด้วยนะครับไปที่ไหนดีพี่ไปที่ไหนที่ทำงานพี่แล้วนะหรือว่าพี่จะสั่งงานด้วยเสียงก็ได้นะสั่งงานด้วยเสียงก็กดสั่งงานด้วยเสียงตัวแผนที่เนี่ย อาจจะโหลดช้ากว่ามือถือหน่อยนะครับแต่ว่าก็เร็วกว่าตัวของสมาร์ททัชที่เราเคยทำกันไปนะครับแต่เนี่ยโอเคเนี่ยครับเขาก็จะพูดไปด้วยตัวเพลงก็เล่นไปด้วยนะครับคราวนี้ถ้าเราอยากดูเราก็ไปดูได้แผนที่มันก็จะสามารถที่จะพูดเวลาที่วิดีโอเล่นไปด้วยนะครับสามารถลงแอปเพิ่มได้นะครับเนี่ยสามารถลงแอปเพิ่มได้จาก Play Store นะครับแต่ว่าเราก็ไม่แนะนำให้ลงอะไรเยอะนะครับซึ่งเราไม่ได้รองรับแอปแปลกๆเพราะว่าตัวนี้จะมีแอปมาตรฐานที่ทางบริษัทให้มาอยู่แล้วนะครับก็นอกเหนือจากนี้ก็ลองไปเล่นกันเอาเองแต่ถ้ามันมีปัญหานะครับเราก็แค่ไปที่ตั้งค่าแล้วเราก็คืนค่าโรงงานแอปก็จะกลับมาเหมือนเดิมเพราะว่าลูกค้าบางคนก็อาจจะแบบอยากเล่นอยากนู่นอยากนี่อะไรเงี้ยเราก็เรียกว่าต้องลองด้วยประสบการณ์ตัวเองดูนะครับมี Netflix รองรับนะครับโทรศัพท์ก็สามารถที่จะรับ LINE รับ Messenger ได้แต่ว่าเวลารับเนี่ยต้องรับจากที่มือถือจะรับจากที่ปุ่มพวงมาลัยไม่ได้นอกจากถ้าเป็นโทรจริงก็คือโทรเบอร์ธรรมดาเนี่ยรับจากที่พวงมาลัยได้แต่คราวนี้พี่ลองขับเลยครับไปทางซ้ายไปดูว่า GPS ทำงานปกติไหมสายเลยโอเค GPS ทำงานปกตินะครับพี่ระวังซ้ายครับเอาลองขวาสักพักมันจะคำนวณทางให้ใหม่ก็คร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับใครสนใจติดตั้งก็ทักเข้ามาในเพจของเราได้เลยนะครับ Cable Solution by A นะครับของเราเป็นตัวแทนของบริษัทพิเป้ Airless อย่างถูกต้องนะครับ